สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำฟังก์ชันการปรับเบาะไฟฟ้าในรถ Toyota นะครับโดยส่วนใหญ่รถสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีเบาะไฟฟ้ามาให้นะครับแล้วก็เบาะไฟฟ้ารถ Toyota เนี่ยก็จะมีการปรับทั้งหมดได้8ทิศทางนะครับตามรุ่นของรถนะครับบางรุ่นที่เกรดสูงๆหน่อยก็จะมีในส่วนของตัวปรับด้านหลังไฟฟ้าหรือตัวลำบาร์มาให้ด้วยซึ่งสวิตช์ควบคุมก็คงจะอยู่แถวๆนี้นะครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการปรับเบาะไฟฟ้าทั้งหมด8ทิศทางนะครับวิธีการปรับเบาะก็ดูตามลูกศรนี่ครับไม่ง่ายครับเราลองจะปรับนะครับเนี่ยเดินหน้า1นะครับจังหวะที่2ถอยหลังนะครับ2นะครับ3ยกขึ้นทั้งตัวนะครับนะครับยกขึ้นทั้งตัว4ก็เอาลงทั้งตัวเห็นไหมครับนะครับ5ก็กระดกพักน่องเห็นไหมครับต้นขานะครับ6เอาลงนะครับ7ปรับพนักพิงนะครับ8ก็ปรับดันคืนมานะครับนี่คือการทำงานทั้ง8จังหวะของเบาะไฟฟ้าในรถ Toyota นะครับบางรุ่นก็จะมีตัวเดียวบางรุ่นก็จะมีให้คู่หน้าเลยนะครับส่วนรุ่นเก่าๆเบาะไฟฟ้าเนี่ยก็จะปรับได้แค่6ทิศทางนะครับขอเอนจอยการใช้รถนะครับ